สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พวกเรา Cat Tales จะมาพูดเกี่ยวกับ Secret Agent หรือที่ใครหลายคนขนานนามว่าเป็นบุคคลลึกลับของซีรีส์นั่นเองโดยที่เราจะรวบรวมเหตุการณ์ทั้ง14เหตุการณ์ที่ Secret Agent ปรากฏตัวออกมาครับก่อนอื่นเรามาลองทำความรู้จักกับ Secret Agent กัน Secret Agent เป็นบุคคลลึกลับที่ไม่มีใครรู้จักเขาเริ่มปรากฏตัวในตอนต่างๆตั้งแต่ตอนที่45Secret Agent มีลักษณะที่เหมือนกับมนุษย์มากๆครับโดยภาพที่เราจะได้เห็นจะเป็นชายผิวขาวสวมชุดสูทสีดำและผูกเน็กไทสีเดียวกันอย่างไรก็ตามในตอนท้ายของตอนที่47เราจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาของเขาได้ชัดเจนขึ้นครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเห็นได้ชัดก็คือเขาสวมแว่นตากันแดดสีส้มและหลายๆคนมองว่ารูปลักษณ์ของเขามีความคล้ายคลึงกับคุณดาฟักบูมผู้สร้างซีรีส์นี้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปของ Secret Agent นั้นมีไม่มากส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวของเขาไม่ได้มีบทบาทมากในซีรีส์นี้เราจะเห็นเขาออกมาแค่แวบๆในฐานะผู้สังเกตการเท่านั้นโดยทั่วไปแล้วพี่แกจะอยู่ห่างจาก Point of View Cameraman อาจจะปรากฏตัวอยู่ด้านบนหรือด้านในของอาคารและอยู่ห่างจากพื้นที่ต่อสู้มากๆเขาอาจจะเป็นมนุษย์เพียงกลุ่มเดียวที่ยังคงเหลือรอดอยู่แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่า Secret Agent มีพรรคพวกเป็นของตัวเองหรือว่าเขาทำงานให้กับฝ่ายไหนหรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้เราก็พอจะรู้จัก Secret Agent แล้วมาดูกันดีกว่าว่าเขามีบทบาทยังไงและมาในตอนไหนกันบ้างครั้งที่1เขาปรากฏตัวในตอนที่45อย่างที่เคยบอกไปครับว่านี่เป็นตอนแรกที่พี่แกเนี่ยปรากฏตัวออกมาโดยเราสามารถมองเห็นเขาได้ในบ้านผ่านทางหน้าต่างมีการบันทึกภาพของเขาไว้ได้แม้ว่ามันจะแค่แวบเดียวก็ตามแต่ภาพที่ปรากฏก็ชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะว่าพี่แกเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมนุษย์มากๆไม่ใช่พวกคาเมล่าแมนหรือพวกสกิบบิตทอยเลทอย่างแน่นอนครับโดยตัว Secret Agent ในตอนนี้กำลังยืนมองเจ้า Point of View Cameraman ในขณะที่เจ้า Point of View Cameraman กำลังมองการต่อสู้ระหว่าง Titan Speakerman และ Titan TV Man ครับครั้งที่2เขาปรากฏตัวในตอนที่46ครับในตอนนี้เริ่มต้นด้วยการต่อสู้ระหว่าง Jetpack Skibidi Toilet และ Normal Speakerman ก่อนที่เจ้า Lars Cameraman จะเข้ามาขัดขวางการต่อสู้นั้นด้วยการเหวี่ยงเจ้า Jetpack Skibidi Toilet ใส่กำแพงจนระเบิดครับหลังจากนั้นเราจะได้เห็นไททันสปีกเกอร์แมนที่ติดเชื้อปรสิตบินผ่านเพื่อหลบหนีจากไททันทีวีแมนที่ไล่ตามมาครับเราจะได้เห็นซีเคดเอเจนต์กำลังพิงอยู่บนต้นไม้ครับแต่เราจะมองเห็นได้ยากมากเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกล้องที่รวดเร็วทำให้ภาพค่อนข้างเบลอครับครั้งที่3เขามาในตอนที่47ซีเคดเอเจนต์ปรากฏตัวขึ้นหลังจากที่ Point of View Cameraman ถูก G-Man Skibidi Toilet โจมตีจนเจ้า Point of View Cameraman ล้มลง Secret Agent ได้ก้มมาดูเขาที่นอนอยู่ด้วยความที่หน้าจอของเขาเสียหายภาพที่ได้ก็จะเลยซ่าๆแต่ก็ยังมองเห็นว่านั่นคือ Secret Agent อย่างแน่นอนครับและหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปครับมีหลายคนบอกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยเจ้า Point of View Cameraman ไว้แต่เราไม่ได้เห็นซีนที่เขาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าภาพตัดไปก่อนแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า Secret Agent แค่อาจจะมาดูเฉยๆมาสังเกตการแบบก่อนหน้านี้ที่เขาชอบทำก็ได้ครับครั้งที่4ในตอนที่48เราสามารถเห็นเขาภายในอาคารด้านขวามือในตอนที่ลาร์ดคาเมล่าแมนติดเชื้อปรสิตพยายามโจมตี Point of View Scientist Cameraman และในตอนนี้เองที่หลายคนคาดการว่า Secret Agent อาจจะมีบทบาทมากขึ้นโดยคาดเดาจากป้ายระบุว่า Help is coming ที่แปลว่าความช่วยเหลือกำลังมาและอีกป้ายหนึ่งที่ระบุว่า He is watching ที่แปลว่าเขากำลังมองอยู่ซึ่งไม่รู้จริงๆครับว่า Help is coming เนี่ยหมายถึงการช่วยเหลือของใครและคำว่า He is watchingหมายถึงตัวของคุณดาฟักบูมหรือไม่ครั้งที่5เขาปรากฏตัวในตอนที่52โดยเหตุการณ์เริ่มจาก Point of View Cameraman นอนอยู่บนพื้นเขาตื่นขึ้นมาและสังเกตเห็นว่ามือของเขาเสียหายครับสายไฟหลุดออกมาและเกิดประกายไฟเล็กๆประกายไฟของเขาดึงดูดความสนใจของ Dual Base Skibidi Toilet ให้มันพุ่งเข้ามาหา Point of View Cameraman หมายที่จะโจมตีเขาแต่พี่คิริโตก็กระโดดมาช่วย Point of View Cameraman ได้ทันจากนั้นก็มีฉากคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงจอดเราจะมองเห็น Secret Agent อยู่บนหลังคาปั๊มน้ำมันในฉากนี้ครับเขาปรากฏตัวเพียงแค่เสี้ยววินาทีจริงๆเพราะกล้องเลื่อนผ่านเขาไปไวมากครั้งที่6เขามาในตอนที่55โดยในตอนนี้เราสามารถมองเห็น Secret Agent ที่เขากำลังยืนสังเกตขบวนคาเมล่าแมนที่กำลังเดินไปตามถนนในเมือง Secret Agent จะยืนอยู่บนระเบียงตึกทางด้านขวามือของหน้าจอครับเขาจะยืนได้แนบเนียนมากครับไม่นานก็เกิดการต่อสู้ขึ้นเมื่อคอปเตอร์สกิบิดีทอยเลต2ตัวปรากฏตัวขึ้นและโจมตีใส่ขบวนของพวกคาเมล่าแมนครั้งที่7เขามาในตอนที่56เปิดฉากตอนนี้ด้วยการต่อสู้ระหว่างพวกคาเมล่าแมนและพวกสกิบิดีทอยเลตครับเราจะเห็นว่าพวกสกิบิดีทอยเลตโดนพวกคาเมล่าแมนจัดการไปหลายตัวมากจากนั้น Point of View Cameraman จะหันไปจับภาพเจ้า TV Man ที่กำลังโจมตีเจ้า Glass Skibidi Toilet หลังจาก TV Man สังหาร Glass Skibidi Toilet ไป2ตัวเราจะเห็น Secret Agent อยู่ในรถที่พังแล้วเป็นช่วงที่กล้องเคลื่อนผ่านไปในระยะเวลาอันรวดเร็วก่อนที่ Point of View Cameraman จะจับภาพเจ้า Cameraman ยกนิ้วโป้งครับ
ครั้งที่8เขาปรากฏตัวในตอนที่57พาร์ทที่1ตอนนี้เริ่มต้นด้วยไททันสปีกเกอร์แมนที่ติดเชื้อกำลังไล่กระทืบพวกคาเมล่าแมนอยู่ต่อมาพี่ไททันคาเมล่าแมนก็ปรากฏตัวขึ้นเราจะเห็นตัวของ Secret Agent ที่กำลังเปล่งแสงสีเขียวอยู่โดยที่เราจะได้เห็นเขาอยู่บนยอดอาคารสีแดงทางด้านขวาในเวลาเดียวกับที่พี่ไททันคาเมล่าแมนปรากฏตัวครั้งที่9ที่เขาปรากฏตัวขึ้นในตอนที่58เรื่องราวในตอนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อลัสกิวิตี้ทอยเลตเข้าทำการโจมตีใส่พวกคาเมล่าแมนเรียกได้ว่าพวกคาเมล่าแมนต้องหนีตายกันวุ่นวายเลยทีเดียวครับแต่วุ่นวายกันไม่นานก็มีเจ้าไททันสปีกเกอร์แมนโผล่มาช่วยพอพอยออฟวิวคาเมล่าแมนหันกลับมามองพวกคาเมล่าแมนที่เกาะอยู่บนเสาไฟเราก็จะสามารถเห็นซีเคทเอเจนต์ยืนมองพวกคาเมล่าแมนอยู่บนยอดอาคารครับนอกจากนี้ยังดูเหมือนว่าเขาจะมีแสงสีเขียวๆขึ้นมารอบๆตัวของเขาด้วยครับโดยที่แสงสีเขียวนี้อาจจะเป็นแสงที่โชว์พลังของคุณดัฟฟักบูมหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าในตอนที่57ตัวของเขาเองก็มีแสงแบบนี้ปรากฏขึ้นมาครับและหลังจากนั้นคุณดัฟฟักบูมก็เดินหันหลังกลับไปและหายออกไปจากฉากโดยสมบูรณ์ครั้งที่10เขากลับมาอีกครั้งในตอนที่59ในตอนนี้เปิดตอนมาด้วยฉากสุดเท่ของ Point of View Camera Manเขาวิ่งตรงไปที่เจ้าสกิบิดี้ทอยเลทก่อนจะกระโดดขึ้นไปบนหลังของชักโครกและกดชักโครกนั้นจนกำจัดเจ้าสกิบิดี้ทอยเลทไปได้ครับและซีเคทเอเจนต์ก็ปรากฏตัวในตอนนี้เองครับตอนที่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนวิ่งเข้าใส่เจ้าสกิบิดี้ทอยเลทโดยซีเคทเอเจนต์จะยืนอยู่ใกล้ๆกับรถสีขาวที่พังแล้วอยู่ทางซ้ายครับเขากำลังยืนสังเกตการเหมือนกับทุกตอนที่ผ่านมาครับครั้งที่11คือในตอนที่61ตอนนี้เริ่มต้นด้วยคาเมล่าแมนที่แขนขาดวิ่งหนีจากบางสิ่งบางอย่างมาก่อนที่ทันใดนั้นเองจะมีเจ้าดูอัลบัสซอร์คาสกิบิดี้ทอยเลทปรากฏตัวขึ้นก่อนที่เขาจะสังหารคาเมล่าแมนไปแต่เจ้าคาเมล่าแมนที่ถือพาราไลเซอร์เลเซอร์ไรเฟิลก็มาขัดขวางการโจมตีของดูอัลบัสซอร์คาสกิบิดี้ทอยเลทเอาไว้ด้วยการยิงเลเซอร์ไปทำให้เจ้าดูอัลบัสซอร์คาสกิบิดี้ทอยเลทที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ยเสียหลักและระเบิดไปในตอนที่มุมกล้องหันกลับมาที่เจ้าคาเมล่าแมนเราจะสามารถมองเห็นซีเคทเอเจนต์อยู่ในอาคารกระจกเขาจะยังคงยืนแอบมองทำตัวลับๆล่อๆอีกเช่นเคยครับครั้งที่12ตอนที่62ครับในตอนนี้เริ่มต้นด้วยเมดิกคาเมล่าแมน2คนกำลังซ่อมแซมคาเมล่าแมนอยู่ครับและในขณะเดียวกันลัสคาเมล่าแมน2คนและลัสสปีกเกอร์แมน1คนกำลังโยนเจ้าแก๊สสกิบิดี้ทอยเลทเล่นอยู่และสกิบิดี้ทอยเลท2 3ตัวก็จะปรากฏตัวขึ้นมาตามมาด้วยการปรากฏตัวของไซเอนติสสกิบิดี้ทอยเลทที่ได้รับการอัปเกรดที่โผล่ขึ้นมาแบบไม่ทันตั้งตัวมันใช้ลำโพงที่ได้อัปเกรดมาของซีนิม่าแมนที่ตอนนี้มันเป็นของเขาแล้วทำให้พวกคาเมล่าแมนที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดต้องทุรนทุรายด้วยคลื่นเสียงที่ดังมากและเจ้าซีเคทเอเจนต์ก็ปรากฏตัวขึ้นแม้ว่าเขาจะมาแค่ขาของเขามีแนวโน้มว่าซีเคทเอเจนต์จะเป็นผู้มอบหูฟังให้พอยออฟวิวคาเมล่าแมนด้วยตัวเองซึ่งอาจหมายความว่าซีเคทเอเจนต์สามารถทนต่อเสียงรบกวนของลำโพงไซเอนทิสสกิบิดี้ทอยเลทได้ครับและในครั้งที่13เราจะเห็นเขาอยู่ในตอนที่63ครับเราจะเห็นเขาหลังจากที่พี่คีริโตะสุดโหดของเราโชเทพเก็บเจ้ามิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทตุยไปเราจะได้เห็นซีเคทเอเจนต์ปรากฏตัวออกมาแอบมองอยู่ตรงประตูครับแต่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าซีเคทเอเจนต์ไม่ได้โผล่มาตั้งแต่ช่วงแรกๆในตอนที่แบ็กสปีกเกอร์แมนหรือไนท์สปีกเกอร์แมนโผล่มาเราก็เห็นประตูบานนี้เช่นกันแต่ไม่มีใครและในครั้งที่14เราจะได้เห็นตัวของเขาจากที่ไททันสปีกเกอร์แมนและไททันคาเมล่าแมนบินไปครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นได้ชัดและใกล้สุดๆแบบ Point of View Camera Man ไม่ตุยนะโดยที่เราจะได้เห็นซีเคทเอเจนต์ค่อยๆวาร์ปหายตัวไปอีกด้วยครับก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่เราจะได้เห็นความสามารถของ Secret Agent แบบจริงๆจังๆครับนอกจากข้อมูลต่างๆที่พวกเรารวบรวมได้แล้วยังมีข้อมูลที่เป็นทฤษฎีหลายอย่างเกี่ยวกับเจ้า Secret Agent อีกนะครับเราลองมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันดีกว่าครับว่ามีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างทฤษฎีที่ปัดตกไปได้เลยก็คือมีหลายคนคิดว่าตัวของ Secret Agent อาจกำลังวางแผนบางอย่างเพื่อช่วยเหลือพวกคาเมล่าแมนหรือไม่ก็พวกสกิบิดี้ทอยเลทครับเพราะตอนนี้เรามั่นใจได้แล้วครับว่าตัวของ Secret Agent ค่อนข้างเอ็นเอียงไปในฝั่งของพันธมิตรโดยเฉพาะกลุ่มของพวกคาเมล่าแมนอย่างเป็นพิเศษจากการที่เขาคอยช่วยเหลือบอกใบ้ทั้งกับดักทั้งสิ่งต่างๆมากมายให้กับพวกพันธมิตรถึงแม้ว่าพวกพันธมิตรจะเหมือนไม่เคยสังเกตเห็นเลยก็เถอะมีแต่คนดูอย่างเราๆนี่แหละที่สังเกตเห็นเวรกรรมเวรกรรมอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทำงานให้กับฝ่ายอิสระอื่นๆหรือเขาแค่อยากจะทำตามใจตัวเองเฉยๆก็ได้ครับแล้วก็อย่างที่หลายๆคนบอกว่าซีเคทเอเจนต์เนี่ยก็คือคุณดัฟฟักบูมพอรูปลักษณะที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนที่47มันค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับรูปโปรไฟล์บน YouTube ของคุณดัฟฟักบูมมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้านั่นคือคุณดัฟฟักบูมจริงๆเขาจะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในซีรีส์ที่เขาสร้างทำไมแล้วทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ Secret Agent ยังไงบ้างก็มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับพวกเรา Cat Tales ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ